สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่5นะครับโดนแล้วไม่ได้โดนแล้วไม่ได้สมบูรณ์นะจบจบจบดูไม่ได้หดแรงด้วยนะหดแรงด้วยนั่งได้ยินป่ะลุกก่อนลุกก่อนตอนนี้นะลำไส้ไปดังกันบ้างนั่งไว้นะนั่งไว้นะไม่ต้องยาวไม่ได้บ้างยาวลุกก่อนเดี๋ยวมีสรุปผลให้ฟังนะครับทางด้านยอดมนุษย์นะครับชนะน็อกทางด้านเพชรบรมสุขนะครับไปในยกที่3นะครับพื้นพื้นเลยเป็นไงบ้างครับหมออาการน้องหมดแรงหมดแรงไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกติครับเดี๋ยวหมดแรงนั่งไม่ได้ยืดหายใจไม่ทันว่าจะเอาลงทิ้งต่อเพื่อไอ้ว่าน่ะทำไมใจทำไมนั่งนั่งนอนน้ำลายยืดไม่ได้ยินมาอะไรก็ต้องใจมีน้องให้สัมภาษณ์ไหวไหมพูดได้ไหมตอนนี้เนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงพาไปโดนอะไรโอ้พาไปโดนเข่าครับตอนนั้นเราไม่ทันระวังตัวหรือว่ายังไงจังหวะจะขี้พอดีครับจังหวะจะขี้พอดีแล้วก็โดนเขาแทงสวนมาใช่ไหมเหมือนเดียวอ่ะเรามีจุดไหนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขมั้งครับเยอะเลยครับขอโทษเขาด้วยเอาซ้อมน้อยด้วยครับซ้อมน้อยซ้อมกี่วันจะได้ต่อยกันอาทิตย์กว่าครับจะได้ต่อยกันขอโทษขอโทษนะครับไม่เอาเดี๋ยวแล้วนะดีโดนหมัดเอาเยี่ยแรงนั่นแหละเป็นคู่แรกเลยช่างคูเลยรับไม่ดีวันนี้ทำไม่สำเร็จแล้วอยากขอโทษใครเป็นพิเศษเลยครับต้องขอโทษคุณแดงที่เนี่ยเจ้าของไทยครับเมื่อมาแทนเขาไม่นับไว้กันเลยเมื่อมาแทนรู้กี่วันเนี่ยวันเดียวรู้วันเดียวรู้เมื่อวานใช่ไหมฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับเพชรยังมันฝากติดตามผลงานผมด้วยครับอันนี้ทำให้เสร็จเลยครับดูเลยต้องขอโทษด้วยครับเพชรเป็นรถใหม่ไม่เป็นไรไปหน้าสู้ใหม่นะเป็นกำลังใจให้ครับโอ้โหไม่ขาดครับพี่เลี้ยงมาดูแลโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านเพชรบรมสุขเพชรบรมสุขนะฮะก็วันนี้ยังทำไม่สำเร็จครับเป็นมวยมาแท้นะครับรู้ตัวเพียงวันเดียวนะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะครับทางด้านยอดมนุษย์นี่นะครับยอดมนุษย์ครับสวัสดีครับน้องชายครับเป็นไงบ้างผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างก็ยังพูดได้เลยพูดได้เลยนี่มาจากมวยตัวดียังบอกมาเลยบอกเลยวันนี้ผู้ชกมาตามนะยังว่ากันทันหันรอบยังแรงกว่าก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับมากระทันหันเราชนะลูกไหนวันนี้ก็ตอนต้นยก3ครับจังหวะนั้นจังหวะนั้นเป็นไงบ้างไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยเกมการชกจังหวะนี้ไม่ถูกเหนื่อยเหนื่อยอยู่วะจุดท้องอ๋อบอกไปเป็นที่หลักเอาเลยจุดท้องโดนอะไรครับโดนเข่าโดนยก3ครับเราก็มาแทงเข่าคืนนี้วันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมยังไม่เท่าไหร่ครับว่ามียุคจนไม่พอใจเพราะอะไรหมดครับหมดพึ่งหมดเหมือนกันเนาะก็รู้ว่าไงรู้ว่าทันหันนะแต่ว่าเมื่อมาแทนเป็นอะไรครับเมื่อมาเต้นเนาะแทนทั้งคู่แทนทั้งคู่รู้ตัวกี่วันครับไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวแค่2-3ชั่วโมงเองสองสามชั่วโมงหาคู่ให้ประกบมาเลยพูดถึงเกมการชกของน้องหน่อยครับก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้เพราะว่าสภาพร่างกายยังไม่ดีก็การฝึกซ้อมยังไม่พร้อมแต่ว่าไฟหน้านี่น่าจะ 100% มาวันนี้นี่ก็แค่60 70ซ้อมกี่วันซ้อมรอรายการตลอดแต่ว่าซ้อมเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆรอรายการอยู่ประมาณนาทีกว่าวันตอนเช้าดูเมื่อวานตอนเช้าเพิ่งรู้ก็ขึ้นมาเลยมาจากบนมวยแทนทั้งคู่นะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ขอบคุณทุกคนอาดุลนะรามที่อาชีพ20,000บอกคนที่วันนี้ได้อาชีพด้วย20,000บอกคนที่ละบอกไม่ได้ไหวมันน้ำ
เดี๋ยวคืนกล้องมีสัมภาษณ์แน่นอนได้ได้นะครับนะครับงานฉีดป่าดุลนะครับบุญหน้ารามนะครับขอบคุณมากมากนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามด้วยนะครับฝากเลยฝากเลยชื่ออะไรพูดเลยฝากติดตามด้วยครับยอดมนุษย์สยามพันธ์จำเอ็ดดีคนนี้ครับฝากค่ายนิดหน่อยฝากค่ายฝากค่ายค่ายค่ายอะไรสยามพันธ์โอเคครับก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับวันนี้เป็นมวยแทงทั้งคู่นะครับเอาแทงเข่าชนะน็อกไปได้นะฮะโอ้โหแอดมินนี่เข้ามาในสนามไม่ทันเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยครับพอดีว่าไม่ได้ดูมวยคู่นี้นะเข้ามาตกใจนะครับอยู่ดีน้ำเงินนอนไปแล้วคุณเก่งพามันไปฝั่งทีต่อยมวยไม่มีสภาพเลยอ๋อตกก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเป็นมวยมาแทนทั้งคู่นะครับฟิตซ็อน้องเขาก็ฟิตซ้อมมาตลอดนะครับแต่ว่าแค่ยังฟิตซ้อมไม่เต็มที่ไม่ได้เร่งอะไรมากร่างกายก็เลยยังไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6ให้ดูอีกรอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพูดอะไรไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับ